จ้าแหลมสุดช้ำโพสต์ระบายความในใจเผยสาเหตุยอมให้แฟนมีทูบรู้แล้วน้ำตาจะไหลพระเอกพระปูนเกินไปแล้วสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะเพจล่าเน็ตไอดอลรีเทิร์นล่าไม่หยุดสำหรับกรณีจับโป๊ะรักร้าวเจ้าแหลมเก๋ยุติความสัมพันธ์14ปีล่าสุดฝ่ายหญิงถูกจับโป๊ะมีพิกมาตลอดด้านเจ้าแหลมขอโพสต์ระบายงงในเผยสาเหตุที่เจ้าแหลมยอมให้เก๋มีคนอื่นเพราะอะไรเพจเน็ตไอดอลรีเทิร์นแฉกรณีเก๋ซุกกิ๊กทำแหลมช้ำมาตลอด14ปีดำเนินมาถึงภาค6โดยแอดมินเพจได้เผยคลิปเก๋พร้อมกับแคปชั่นว่าผู้ที่มาให้ข้อมูลนั้นเป็นคนวงในสุดๆและเรื่องนี้ครอบครัวแหลมไม่พอใจนักที่เก๋ออกมาโพสต์เป็นในประมาณว่าทำให้คนเข้าใจว่าแหลมเป็นฝ่ายไปมีใหม่ทั้งที่จริงตัวเองกระหรี่เองโดยภายในคอมเมนต์ชาวเน็ตได้แคปสเตตัสของเจ้าแหลมที่เคยโพสต์ตัดพ้อไว้โดยระบุถึงความบกพร่องของตัวเองทำเอาชาวเน็ตสงสารจับใจต่อมามีชาวเน็ตได้ออกมาแฉถึงสาเหตุที่เจ้าแหลมทนให้อดีตคนรักมีคนอื่นมาตลอดเหตุเพราะเจ้าแหลมยอมรับว่าตัวเองไม่มีเวลาบกพร่องในหน้าที่แฟนเพราะต้องฝึกซ้อมมวยอย่างหนักและด้วยความที่ตอนแรกเจ้าแหลมไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยก็มีเก๋ที่คอยหนุนหลังมาตลอดเลยยอมในจุดนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากjam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ